คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้คุณต้องระวังคนหนึ่งคนคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เลื่อนผ่านไปคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตคนที่มีรูปแบบมือแบบนี้เดือนกรกฎาคมปีนี้คุณจะเจอเรื่องยากลำบากหวังว่าคุณจะให้ความสำคัญกับมันมิฉะนั้นจะเสียทั้งคนและทรัพย์สินเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับคุณคนที่มีรูปแบบมือแบบนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีไม่ได้ทำเงินและไม่ได้เก็บเงินแต่คนที่มีรูปแบบมือแบบนี้จิตใจดีไม่แข่งขันไม่แย่งชิงดังนั้นมีบุญกุศลมากมายดังนั้นตั้งแต่ปีนี้ปี2024ปีมังกรฟ้าจะเริ่มต้นขึ้นโชคลาภการเงินจะพุ่งสูงทุกอย่างจะราบรื่นแต่มีคนอิจฉาคุณอยู่ใกล้ๆขัดขวางโชคลาภของคุณดังนั้นคุณมักจะรู้สึกว่าไม่ราบรื่นถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะทำให้คุณเกิดภัยโดยไม่คาดคิดอาจารย์จะสอนวิธีหนึ่งให้คุณจำไว้ว่าต้องทำก่อนเดือนกรกฎาคมมาพูดให้ชัดคือก่อนวันที่6กรกฎาคมนำสร้อยข้อมือจูซาและกิเลนที่มีพรของอาจารย์ติดตัวไว้ใส่ติดตัวไว้หรือวางไว้ในเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใส่ช่วยคุณหลีกเลี่ยงคนที่กดโชคลาภของคุณจูซาพระหลักกิเลนมีความหมายถึงปัญญาและโชคลาภตำแหน่งสำนวนโบราณกล่าวว่าคนตัวเล็กนำจูซาทั้งครอบครัวจะปลอดภัยและโชคดีไม่เจอคนเลวอีกดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าต้องทำก่อนเดือนกรกฎาคมนำพระหลักนี้กลับบ้านแขวนติดตัวไว้ไม่มีใครขัดขวางคุณจากความรุ่งเรืองได้ยังสามารถช่วยเปิดประตูโชคลาภให้คุณรักษาประตูทรัพย์สินหาเงินได้มากเก็บเงินแล้วมีคนสนับสนุนเรื่องดีๆมาถึงบ้านพกติดตัวด้วยความศรัทธาเงินจะไล่ตามคุณจำไว้วันนี้ที่คุณเจอถือเป็นจุดเริ่มต้นของโชคดีต้องจับโชคดีที่เป็นของคุณแม้ยุ่งแค่ไหนก็ต้องนำกลับบ้านรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย